อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแก้แค้นฆาตกรเจสันวาฮีคนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กคนเดิมเพิ่มเติมคือความแค้นนะครับก็ฆาตกรเจสันวาฮีเนี่ยมันเคยฆ่าผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาล้างแค้นมันนั่นเองนะโอเคก็ไม่รอช้านะงั้นผมจะไปหยิบชุดเกาะแล้วชุดเกาะก็อยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับหยิบมาเลยนะวันนี้จัดเต็มครับปกติผมจะมีดาบแต่วันนี้ผมพกปืนมาด้วยนะไม่ไหวได้จริงๆนะผมแค้นมันมากเลยนะมันจะต้องโดนผมยิงหัวแตกนะเนี่ยยิงขู่ด้วยไปไงไหนมันอยู่ที่ไหนวะไอ้ฆาตกรเจสันวอฮีเนี่ยฮะไหนออกมาดิคราวที่แล้วเนี่ยนายฟันฉันยับเลยนะเจสันฉันเจอนายแล้วนายอยู่ใต้ต้นไม้นี่เองได้เวลาชำระแค้นแล้วฮ่านี่ไงยิงแม่งเลยนี่สะกิดไงงงดิว่าใครยิงไม่เห็นก็ตีแล้วงั้นมึงตายยิงแม่งหมดแม็กเลยนี่โอ้ทำไมมันตายง่ายจังเลยวะแต่ก็ดีแล้วความแค้นระหว่างเราสองคนมันก็จบกันไปเสียทีนะอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมกันอีกเลยเข้าใจไหมเจสันและอย่าฟื้นขึ้นมาทำร้ายใครอีกนะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเจสันแต่ดูทรงนี่เนี่ยไม่น่าดีเพราะมันฆ่าคนมาเยอะมันก็ต้องตกนรกตามระเบียบนั่นแหละเข้าบ้านนอนดีกว่าขนเทพโอ้สวัสดีครับอยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาชำระแค้นไอ้ฆาตกรหน้ากากเจสันวอฮีจอมโรคจิตนั่นนะครับคือมันก็เคยฆ่าผมเหมือนกันนะขนาดผมเป็นโปรมันยังฆ่าได้เลยวันนี้ผมก็จะมาฆ่ามันคืนนะครับโอเคนี่เลยผมมีปืนอาก้าแล้วก็ลูกกระสุนปืนแล้วก็ขวานเพชรนะโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอไหนมันอยู่ไหนวะไอ้ฆาตกรเจสันเนี่ยไหนโผล่หัวมาดิไอ้เวนเคยฆ่าฉันไว้ไหนอยู่ไหนวะแอบอยู่ไหนวะออกมาดิอย่าป๊อดอ๋อเจอตัวแล้วไอ้ฆาตกรเจสันยิงแม่งเลยคิดว่าลูกกระสุนปืนจะทำอะไรฉันได้เหรอฮะไอ้เป็ดโปไอ้น้ำยาล้างห้องน้ำเอ้าหรือจะเอาขวานอ่ะก็ว่ามาเลยมีหมดอ่ะจะมีดจะปืนจะระเบิดจะขวานจะหมัดก็มาเหอะครับก็มาดิครับจะล้างแค้นฉันอ่ะมันยากไปหน่อยนะไอ้นุ่มนี่ไงหรือจะเอาอ่ะนี่ฉันเป็นใครดูไว้ด้วยนะฉันน่ะฆาตกรเจสันวอฮีผู้ที่ไม่มีวันตายนะผลงานฉันจะแย่นะและเหยื่อของฉันก็เยอะเช่นกันนายอ่ะอย่ามาซ่าเข้าใจไหมพูดมากว่ายิงแม่งเลยนี่เวนนะเหมือนรออ่ะรับรองว่ารอบนี้แกแพ้ฉันแน่ไอ้ฆาตกรโรคจิตเจสันวอฮีเอาปะล่ะจะแลกขวานหรือเปล่าหรือจะเอาลูกปืนก็บอกมานะฟันแม่งเลยนี่จามไม่หัวแบะเอาไว้หัวแบะเรียบร้อยอ่อนจังวะฉันตายไปแล้วฉันก็จะเป็นวิญญาณมาฆ่าแกไอ้โปรอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะผมกลัวแล้วแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะมา
ล่าฆาตกรเจสันวอร์ฮีนะครับในค่ำคืนนี้ผมจะตามหามันให้ได้เลยนะเพราะว่ามันน่ะเคยทำอะไรกับผมไว้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีนะครับผมไม่ไหวแล้วผมใส่ชุดเกราะแป๊บนึงโอเคผมใส่ชุดเกราะแล้วผมก็จะหยิบปืนทันทีก็จะมีสไนเปอร์แล้วก็อัก A3 แล้วก็ดาบเพชรแล้วก็แอปเปิลทองนะโอเคโอ้ไอ้ฆาตกรเจสันเหมือนมันรู้งานเปิดแม่งไปเลย1นัด2นัดโอเคงั้นผมก็จะขึ้นไปด้านบนละกันนะผมจะไปกระทืบมันนั่นบนนี่แหละแม่งบังอาจมาฆ่าผมไว้ผมมีแรงอาฆาตไปอย่างมากและวันนี้ผมก็จะฆ่ามันให้ตายให้ได้เลยไอ้ฆาตกรเจสันรอแป๊บนึงมาเลยนี่ไงสกิดแม่ง1ที2ทีฮะเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะคิดว่าเฟี้ยวอ่ะฮะโอ้ยแม่งสวนว่ะเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะเออตกไปนะตกไปอุ้ยแม่งไม่ตายว่ะจะตายได้ไงล่ะขึ้นชื่อว่าเจสันน่ะไม่มีวันตายอยู่แล้วไอ้งั่งเอ้ยเฮ้ยแกเรียกใครว่าไอ้งั่งวะมึงตลกใช่มั้ยตลกใช่มั้ยเอาสไนไปกินซะนี่เป็นไงโชว์ควิกสโคปให้ด้วยอย่ามาซ่าเฮ้ยชิบหายเอ้าลูกปืนหมดโอ้ไม่หยิบกระสุนผิดมากรรมไม่เป็นไรยังมีปืนกลนี่ไงกาดรัวๆเลยจังหวะนี้เอาให้พรุนเลยเป็นไงโอ้โหวิ่งก็ไม่เข้ากากจริงๆเลยเนี่ยวิ่งเข้าไม่ถึงตัวเฮ้ยไอ้ฆาตกรเจสันเอ้ยรับรองว่ารอบเนี้ยแกแพ้ฉันแน่นี่ไงพุนยังวะยังไม่พุนต้องเอาอีกเออเอาให้ทั้งตัวเนี่ยเป็นรูเลยโอ้ยังไม่พอเมื่อไหร่จะตายวะแม่งตายยากชิบหายโอ้ยหมดไปเยอะแล้วเนี่ยแม็กไอ้กากนี่ไงไอ้กากยิงหัวแตกเลยเนี่ยโอ้โหรู้อย่างนี้ยิงหัวแม่งแต่แรกป่านนี้ก็ตายไปแล้วเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเพื่อนกระสุนปืนด้วยเอ้ยสวัสดีเช้าวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาในลุกแบ๊วแบ๊วนิดนึงอะนะแต่ว่าไม่แบ๊วเหมือนหน้าตานะเพราะว่าวันนี้พระเจ้าก็ได้เตรียมอาวุธสงครามมาตั้ง4ชิ้นนะโอเคแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาฆ่าฆาตกรเจสันวอฮีให้มันหมดสิ้นไปนะเพราะว่ามันเคยทำอะไรกับเจ้าไว้และนี่คือสิ่งที่มันจะได้รับโทษก็คือความตายนั่นเองนี่ไงเอาเลื่อยจิ้มแม่งนี่เออจิ้มแม่งรัวๆเลยนี่จี้แม่งจี้แม่งเออเป็นงั้นเจ็บไหมนี่เอามิดกันยิงแม่งด้วยแล้วก็ตามด้วยปืนนี่เลยเอาให้ตัวระเบิดปืนเนี้ยมันเป็นปืนที่โหดที่สุดแล้วนะพระเจ้าชื่นชอบในการใช้ปืนนี้มากเลยนี่ไงรู้สึกเจ็บบ้างไหมเหมือนมันจะยังไม่รู้สึกเจ็บเลยนี่ไงเอาสไนเปอร์ยิงแม่งเออเป็นไงทำอะไรพระเจ้าก็ไม่ได้นะทำไมรอบนี้แกถึงอ่อนจังวะรอบก่อนนี่ได้ข่าวว่าโหดเหลือเกินนะฆ่าทุกคนได้เลยอ่ะรวมถึงพระเจ้าด้วยแต่ทำไมวันนี้ไม่เห็นเก่งเลยอ่ะทำไมกากจังเลยอ่ะฮะโอ้โหดูสินี่ไงและนี่ก็คือการลงโทษนะนี่ไงนี่ไงเออเอาให้รูพุนเลยชาร์จเบ่งชาร์จเบ่งตายตกเหวตายไปซะไอเวนไอฆาตกรโรคจิตตายตายตายเรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยนะที่ต้องมานั่งกำจัดไอฆาตกรโรคจิตพวกนี้นะแล้วคราวหน้าก็อย่าไปทำใครอีกถ้าเกิดรู้ว่าทำแกตายแน่ไอฆาตกรเจสันสุดท้ายนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับและบ๊ายบายอีอี